ในช่วงห้องเรียนวัยเก่าวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาเรียนรู้การทำน้ำมันขิงด้วยตัวเองแบบง่ายๆพร้อมกันกับพี่ๆวัยเก่าที่นี่ค่ะมาเรียนรู้กับคุณสุทธดาตัญญบุตรค่ะหรือพี่นกนะคะสวัสดีค่ะพี่นกคะวันนี้เราจะมาทำน้ำมันขิงกันใช่ค่ะสามารถทำได้เองง่ายๆทำได้เองได้บ้างง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะไม่ยากมีประโยชน์ยังไงบ้างคะค่ะตัวขิงเองนะคะมีฤทธิ์ร้อนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงนะคะเป็นน้ำมันเราทำเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยจะช่วยบำรุงรากผมค่ะทำให้เส้นผมรากผมเราแข็งแรงแล้วก็กลับมาดกดำผมร่วงใช่ค่ะเวลาผมร่วงเราก็ใช้เนี่ยค่ะหมักได้นะคะขยี้บริเวณโคนผมนะคะแล้วก็หมักไว้ 5-10 นาทีแล้วก็สระผมได้ตามปกติค่ะบำรุงผมผมร่วงก็ใช้ได้ใช้ได้ผมงอกใช่ไหมคะผมงอกก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็จะใช้คู่กับหัวหอมค่ะมีอยู่ในครัวเรานี่เองค่ะสามารถนำมาทาผิวได้ด้วยไหมทาผิวได้ด้วยก็คือลดรอยกระด่างดำบริเวณใบหน้าเรียกว่ามีประโยชน์ทั้งบำรุงผิวบำรุงผมเลยใช่ค่ะแล้วก็ลดอาการแก้ท้องอืดคือดื่มได้ด้วยนะดื่มได้ด้วยน้ำมันขิงเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะแก้ท้องอืดนะคะผสมในเครื่องดื่มก็ได้ค่ะสรรพคุณเยอะมากๆตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าถ้าเราจะทำเนี่ยจะต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะค่ะวัตถุดิบหลักเลยนะคะก็คือขิงนะคะขิงก็ต้องเป็นขิงแก่นะคะเราก็จะมีถ้าอย่างนี้เรียกว่าขิงแก่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนลักษณะผิวของเขาอะค่ะจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราหั่นออกมาแล้วจะสีเนื้อจะสีออกเหลืองเข้มนิดนึงนะคะถ้าเป็นขิงอ่อนก็จะเห็นได้ชัดนะคะเรามีตัวอย่างขิงอ่อนมาด้วยขิงอ่อนคืออันนี้อันที่มีก้านนะคะต้นลำต้นนะคะอันนี้จะเป็นขิงอ่อนเห็นไหมคะผิวเขาจะแตกต่างกันเลยสีผิวเห็นไหมคะก็จะขาวกว่าก็จะสีอ่อนกว่าขาวกว่านะคะแล้วก็เนื้อเขาจะเปราะง่ายนะคะนั้นขิงอ่อนเราไม่ใช้เราจะใช้ขิงแก่เนื่องจากว่าขิงแก่มีสรรพคุณมากกว่ามีน้ำมันหอมระเหยได้เยอะกว่านะคะมีขิงแล้วเห็นมีอันนี้ด้วยหัวหอมอันนี้หัวหอมนะคะใช้เวลาเราจะใช้ก็คือเราจะสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเวลาเราผสมกันจะเข้ากันได้ดีวิธีการสกัดวิธีการสกัดง่ายๆค่ะเราก็จะนำมาหั่นแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็เติมน้ำมันมะพร้าวลงไปคนให้เข้ากันแล้วเราก็บีบคั้นกองด้วยผ้าขาวบางบีบคั้นออกมาก็จะได้น้ำมันหัวหอมวัตถุดิบอะไรอีกบ้างคะนอกจากขิงหอมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยนะคะอุปกรณ์ก็มีขวดแก้วนะคะถ้าไม่มีก็เป็นขวดพลาสติกก็ได้นะคะอันนี้ไว้เก็บเอาไว้เก็บรักษาใช่มาถึงขั้นตอนการทำตอนนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมกันนะคะต้องเริ่มจากอะไรก่อนเราก็ล้างขิงให้สะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งสักนิดนึงนะคะเวลาทอดจะได้ไม่แตกกระจายเนื่องจากมีน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาหั่นนะคะหั่นทั้งเปลือกเลยหั่นทั้งเปลือกเลยค่ะหั่นบางๆบางเท่าที่บางได้นะคะบางคนไม่ถนัดก็นี่ให้เป็นแผ่นดีกว่าเพราะเวลาเรากรองก็จะง่ายกว่าใช่ค่ะกรองจะง่ายถ้าตำละเอียดบางทีเนื้อมันจะลงไปสัดส่วนล่ะคะสัดส่วนก็คือถ้าเราใช้ขิง1กิโลนะคะเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ1ลิตร1กิโลต่อ1ลิตรอัตราส่วนต่อ1เลยง่ายๆเลยนะคะง่ายๆตอนนี้เราตั้งน้ำมันไว้ตั้งน้ำมันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพร้อมทอดนะคะตั้งกระทะแล้วพอตั้งกระทะแล้วนะคะเราก็จะนำลงไปทอดค่ะอันนี้คือเรารอน้ำมันมะพร้าวร้อนก่อนเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ลงไปทอดนะนี่โหยอันนี้เราต้องรอขิงแล้วก็ขิงให้กระจายประมาณสักกี่นาทีคะประมาณ 20-30 นาทีค่ะถ้าเกิดไฟอ่อนๆจะดีนะคะระหว่างนี้เรามาทำหอมสกัดดีไหมคะได้ค่ะระหว่างที่เราทอดขิงไว้นะคะต้องรอ20นาทีเนี่ยเราก็มาทำหอมสกัดค่ะวันนี้เราจะสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็ปอกหัวหอมล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาหั่นนะคะหอมที่เราใช้วันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงค่ะหอมแดงจะดีที่สุดนะคะหอมแดงมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะมันใช้ได้หมดเลยไหมใช้ได้หมดเลยค่ะเป็นหอมแขกก็ได้นะคะหอมแขกก็ได้ก็จะใหญ่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 ใช่ค่ะแล้วก็หั่นพอให้เป็นชิ้นชิ้นนะคะเพื่อที่จะเวลาตำจะได้ตำสะดวกขึ้นค่ะเสร็จแล้วตำเสร็จแล้วเราก็ใส่ครกตามนะคะตามให้ละเอียดเลยไหมตามให้ละเอียดเลยนะคะสัดส่วนของหัวหอมนี่ประมาณหัวหอมนี้ถ้าเกิดต่อ1กิโลเราจะใช้หัวหอมประมาณ
10ถึง20หัวนะคะขึ้นอยู่กับขนาดด้วยค่ะตามให้ละเอียดก่อนค่ะสกัดก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบเอาใส่ลงไปในกระทะนะเราไม่ใส่ลงไปเราไม่ใส่ลงไปนะคะเราสกัดแยกนะคะเอาให้ละเอียดเลยละเอียดเลยค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเขาออกมาหรือถ้ามีเครื่องปั่นนะคะปั่นได้นะคะปั่นละเอียดได้เลยละเอียดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกรองอีกทีต้องกรองอีกทีนึงค่ะแต่ว่าโบราณค่ะจะใช้ตำเพราะว่าเขาเรียกอะไรเวลาเราตำเนี่ยค่ะมันจะได้น้ำที่ออกมาที่ดีกว่าตำให้มันช้ำแล้วน้ำมันจะออกดีค่ะแต่ถ้าปั่นเนี่ยมันจะเหมือนเราสับค่ะสับให้ละเอียดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะที่การก็ผ้าขาวบางผ้าขาวบางค่ะแล้วก็เติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมกันอยู่ดีคนนิดนึงให้เข้ากันนะคะโอ้โหนี่ข้นมากค่ะเราก็ใส่นะคะได้เลยแล้วเราก็จะรวบนะคะเราก็ค่อยบีบหมุน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 แล้วมันก็ออกมาเลยก็จะออกมาไม่น้อยนะคะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยมีน้ำเพราะว่าเขามีน้ำของหัวหอมอยู่ด้วยวิธีการก็คือหมุนหมุนผ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะได้แล้วเราก็จะได้น้ำมันหัวหอมนะคะอย่างนี้ใช้ไม่เยอะค่ะใช้แค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอน้ำมันขิงนะคะระหว่างรอเดี๋ยวขออนุญาตเราต้องคนไหมคะอันนี้ไม่จำเป็นต้องคนค่ะเพียงเราอาจจะแบบเกลี่ยหน่อยให้เขาทั่วถึงนะคะค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะน้ำมันขิงนะคะเสร็จแล้วเราจะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะร้อนนะคะระวังเรียบร้อยค่ะเราก็ใช่ค่ะกรอบค่ะบางคนก็เอาไปทานนะคะทานได้ค่ะให้ชิมไปเลยนะใช่ค่ะเป็นสแน็คเลยเราก็จะได้น้ำมันขิงเหลืองๆแบบนี้แล้วเราทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนตอนนี้เราก็รอให้น้ำมันขิงเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่คุณนกบอกว่ามี2สูตรใช่ค่ะก็คือน้ำมันขิงเฉยๆเปล่าๆเลยก็มีประโยชน์แล้วนะคะก็สามารถบรรจุขวดได้เลยบรรจุขวดไปได้เลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะปีนะคะแต่ทีนี้สำหรับใครที่อยากจะบำรุงเพิ่มมากขึ้นอยากได้สรรพคุณเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการบำรุงผมใช่ก็สามารถใส่น้ำมันหอมสกัดได้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ส่วนอัตราส่วนที่เราจะผสมเข้าไปเราจะใส่ยังไงบ้างคะอันนี้นะคะก็คือเราได้น้ำมันขิงมาแล้วนะคะ1ลิตรนะคะต่อน้ำมันหัวหอมเนี่ยค่ะ 10cc แต่ว่าถ้าเราจะเก็บไว้ให้ได้นานนะคะเราควรที่จะเก็บบรรจุใส่ขวดแบบนี้ไว้นะคะเฉพาะน้ำมันขิงเท่านั้นเวลาเราจะใช้เราค่อยใส่น้ำมันหัวหอมลงไปอันนี้เพราะว่าน้ำมันหัวหอมเนี่ยมันเป็นหัวหอมสดจะเก็บได้ไม่นานนะคะเวลาจะใช้ก็เราค่อยหยดผสมรวมกันไปแล้วค่อยเขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำมายีนะคะที่บริเวณโคนหนังศีรษะค่ะตรงบริเวณโคนผมของเราง่ายจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเทคนิคดีๆจากคุณนกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วเดี๋ยวไปดูพี่ๆวัยเก่าผสมสูตรของตัวเองกันค่ะ